Lit. โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันน่าจะเป็นวันจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแหละวันจันทร์นะถูกต้องแล้วครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับที่เราจะไปวันนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะไปเอาของที่สั่งไว้ที่ทำงานนะครับพอดีหลังสัปดาห์ที่หยุดสงกรานต์ยาวเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่เหมือนว่าสถานการณ์ของโควิดมันจะรุนแรงขึ้นนะครับทางที่ทำงานก็เลยให้เป็น work from home ไปนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเอาของสักหน่อยนึงเพราะว่าของมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าไปเอาเลยนะก็เลยได้มีโอกาสได้ขี่มอไซค์นะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขี่สักเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ในเมื่อได้มีโอกาสก็มาคุยกันนิดนึงแล้วกันก็ที่สั่งไว้ที่จะไปเอาวันนี้ก็จะเป็นจานเบรกนะครับจานเบรกนะจานเบรกหน้าจานดิสหน้าจานดิสหน้า300มิลนะครับขนาด300มิลก็ผมมองไงอ่ะผมเบื่อจาน SR แล้วมันไม่เข้ากับมือเบรกนะมือเบรกมันเป็นทรงแบบเหลี่ยมทันสมัยอะไรอย่างงี้นะแต่จานดิส NR มันค่อนข้างจะเดิมๆอ่ะมันเป็นลายเดิมๆไงก็เลยมันดูไม่ค่อยเข้ากับมือเบรกแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับปั๊มเท่าไหร่ละแล้วก็ผมเจอมามันก็ไม่แพงมากนะครับมันมีตัวถูกตัวแพงนะครับจานดิสอ่ะผมก็เลือกตัวที่ไม่ได้แพงมากนะครับตัวที่พอซื้อได้นะรู้สึกว่าจะ 2,500 นะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นของอะไร7 Speed มั้งผมยังไม่เห็นเลยนะแต่ทางร้านเขาค่อนข้างจะบริการดีนะครับก็เขาโทรมาสอบถามก่อนว่าจะเอาของฟอร์ซ่าใช่ไหมเอาของฟอร์ซ่าตัวจาน300มิลใช่ไหมครับเรามีขาจับแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถามค่อนข้างจะละเอียดแล้วผมบอกผมใส่จาน NR อยู่ก็อยากจะเปลี่ยนออกนะครับเป็นจาน300มิลเหมือนกันก็เลยเขาก็โอเคนะฮะเขากลัวเราซื้อไปแล้วเสียเงินฟรีนะครับก็โอเคนะครับทางร้านเขาค่อนข้างจะดูแลดีนะผมจำชื่อร้านไม่ได้นะไม่ได้ดูแต่ก็ในผมก็สั่งออนไลน์แหละผมไม่มีเวลาออกไปซื้อหรอกนะแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเขาดูแลดีอย่างนี้สบายใจหน่อยยังไงครับเสียงผมไม่ได้เอาชิลขึ้นนะครับเสียงลมเข้าเปล่าไม่รู้ลองดูนะครับวันนี้ผมจะอาจจะตัดช่วงนิดคุยไม่เยอะนะครับจะทดสอบเสียงนะครับว่าเสียงพูดเป็นไงเสียงลมเข้าไหมวันนี้ผมจะไม่เอาชิลขึ้นเลยนะครับจะชิลลงอย่างนี้แหละจะดูที่ช่วงความเร็วต่ำความเร็วสูงความเร็วปลายว่าเป็นยังไงนะครับส่วนมุมกล้องผมตอนนี้ผมมองแล้วมันก็น่าจะพอมองไปด้านหน้านะน่าจะเห็นเป็น3ส่วนหรือเปล่าผมก็เวลาผมขี่จริงๆก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะเห็นไมค์ผมอาจจะไม่เต็มนะผมแบ่งแล้วก็ถนนแล้วก็ท้องฟ้านะครับประมาณนี้อย่างที่บอกต้องแบ่งให้เป็น3ส่วนนะครับอ๋ออีกอย่างนึงตอนนี้ที่ผมกำลังทดลองนะครับโอ้แต่ว่ะนี่แค่ปรับแบบแค่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าเอ้ยมันควรประมาณไหนนะครับก็ดีขึ้นเยอะแล้วนั่นคือโชคนะครับโชคหลังนะครับที่ของเป็น Racing Boy นะครับที่ผมเคยบอกว่าว่าจะปรับแบบเป็นซื้อๆนะครับตอนแรกผมจะไปเอาตารางคำนวณนะครับแล้วก็วัดระยะสูงต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็มาคำนวณออกมาว่าเราต้องปรับพีโลดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่พอมองไปมองมาเฮ้ยมันวุ่นวายว่ะ
ผมว่าหลายคนคงไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกแต่ทำอย่างนั้นจริงๆมันก็เป๊ะนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมลองโดยที่ผมก็ใช้ประสบการณ์ที่ใช้มันมาแล้วใช้โชคมันมาเนี่ยแล้วก็ปรับเข้าหานะครับปรับโชคเข้าหาค่อยๆเข้าหาทีละจุดนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับของเจ้า Racing Boy ตัวนี้มันจะมีสปริงมาให้2ตัวเนาะก็เดี๋ยวบอกคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทำคลิปให้ดูอีกทีนะก็เผื่อใครฟังผมแล้วเข้าใจก็ทำได้เลยนะครับไม่ต้องรออยู่เพราะว่าไม่มีเวลาทำคลิปสักเท่าไหร่นะก็อันดับแรกก็ผมอ่ะเริ่มต้นมาซื้อมามันให้โชคสปริงตัวแข็งมานะใส่มาเป็นสแตนดาร์ดแต่พอจะทำให้รถนุ่มเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนสปริงตัวอ่อนนะครับเป็นสปริงอ่อนอ่ะที่เคน้อยกว่านะครับเส้นสปริงก็เล็กกว่าด้วยนะตัว Racing Boy ให้มาผมว่าค่อนข้างจะดีเลยนะสปริงที่ให้มาไม่ได้ให้มาแบบโง่ๆอะไรเลยนะไอตัวที่ติดมากับโชคอ่ะจะเป็นสปริงเบอร์ใหญ่กว่านะเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสปริงอ่ะใหญ่กว่านะแล้วก็ตัวที่แถมมาในกล่องก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าด้วยนะแล้วก็เคน้อยกว่าด้วยตอนนี้ผมใส่สปริงตัวเล็กนะครับตัวอ่อนนะครับทั้งคู่เลยท้ายขวานะไม่มีใครใส่คงไม่มีคนใส่ข้างเดียวนะก็อะไรครับผมใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาผมเริ่มจากสปริงก่อนนะครับแล้วผมก็ตั้งค่าให้ทุกอย่างเป็น0นะครับรีบาวกับคอมเพรสชันผมมาจากโรงงานมันจะตั้งมาเป็น0มานะครับคือไม่ได้ทำงานนะครับก็ตั้งเป็น0แล้วก็ลองไปขี่ดูครับหาค่าสปริงที่เหมาะเจาะกับเรานะครับคือไอความสูงต่ำของสปริงอ่ะพีโหลดนั่นคือพีโหลดนะครับเราไปหาพีโหลดก่อนผมก็ลองขี่รอบบ้านอ่ะหาตรงทางที่มีความสะเทือนทางอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับมาครับผมได้ลงมารู้สึกจะประมาณนิ้วกว่านะครับไม่เยอะนะนิ้วครึ่งได้อ่ะนิ้วครึ่งเกือบ2นิ้วนะประมาณนั้นครับพีโหลดไถลงมา2ข้างเท่ากันนะครับพอเราหาค่าพีโหลดได้ปุ๊บเราก็ไปหาค่ารีบาวครับค่ารีบาวเนี่ยผมเริ่มจาก0นะครับรีบาวผมเริ่มจาก0ก็คือโชคเดิมๆอ่ะต่อให้มัน0นะครับมันก็ยังมีค่าหนึ่งของมันนะครับพอเราเริ่มจาก0แล้วก็บวกไปทีละ2ครับมันจะไปจบของผมตอนนี้นะที่จบอยู่ประมาณที่13นะครับถึง14ประมาณนี้12 13 14นี่แหละผมไม่ชัวร์ตัวเลขนะแต่อยู่ประมาณนี้นะครับกำลังดีนะจากที่ผมลองมาถ้ามากกว่า14ไปมันรู้สึกกระด้างครับมันขึ้นช้าไปพอมันขึ้นช้าไปแล้วมันคลายไม่ทันมันสับครับมันกลายเป็นกระด้างนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นนะครับก็ผมจะเลือก12 13เนี่ยแหละประมาณนี้14ไม่เกินนี้จาก0นะขึ้นไปก็ประมาณ12แล้วกันเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะตั้งให้มันขึ้นคือรีบาวให้มันคลายไวนิดนึงนะจะไม่ให้ช้าเมื่อไม่ให้ช้ามากเพราะช้ามากแล้วมันสะเทือนนะครับพอใช้จริงๆมันไม่ได้มันก็ดีตอนแบบเวลาแบบอาจจะความเร็วสูงแหละแต่พอใช้งานจริงชีวิตจริงถนนมันไม่ได้เรียบเหมือนกันเสมอไปครับมันเด้งนะมันปรับเลยปรับเลยถ้ามันคลายไม่ทันนะประมาณนั้นเลยส่วนคอมเพรสชันนะครับคอมเพรสชันเนี่ยโรงงานจะตั้งออกมาเป็นค่า0ผมแนะนำให้บิดไปทางขวาสุดนะครับน่าจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปให้มันเข้าไปนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับไขเบาๆเบาๆเลยไม่ต้องออกแรงเลยนะครับบิดเบาๆถ้ามันบิดไปทางซ้ายสุดแล้วมันไม่ไปแล้วก็หยุดนะครับอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวพังแล้วก็บิดไปทางขวาเบาๆนะฮะหัวน็อตมันจะจมลงไปอ่ะสังเกตได้นั่นคือเ
บิดลงไปมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่บวกลบนะไปทั้งบวกนะครับบวกให้สุดเลยพอบวกให้สุดอ่ะคุณลองไปที่ท้ายรถแล้วกดรถลงอ่ะมันจะกดไม่ลงเลยนะรถมันจะกดไม่ลงนะเหมือนโชคแบบแข็งเลยอ่ะจากโชคอ่อนๆอยู่เนี่ยแล้วก็พอขันเข้าไปบวกสุดแล้วนะครับคอมพิชชั่นเนี่ยจะปรับได้ที่เห็นผลนะอยู่5คลิกเท่านั้นนะครับให้5เบอร์มันหมุนได้เยอะมากก็จริงแต่มันไม่มีผลเลยแต่ที่ลองมานะครับอันอื่นมันไม่มีผลแล้วแต่5คลิกแรกเนี่ยมันมีผลนะครับมันทำให้เวลาการลงกดลงของสปริงอ่ะมันค่อยๆลงนะครับมันจะไม่ลงแรงนะครับถ้าเบอร์มากสุดนี้กดไม่ลงเลยครับกดลงไปได้นิดนึงก็หยุดเลยพอเบอร์2ก็จะกดลงไปได้เพิ่มอีกหน่อยนะต้องลองดูนะฮะจะเข้าใจพอเบอร์3มันก็จะกดลงไปเกือบกระแทกพอเบอร์4ก็จะลงมาได้ถึงกระแทกแต่ก็จะลงแบบช้าหน่อยนะเบอร์5ก็จะช้าไปหน่อยแต่พอเบอร์6ไปไม่ค่อยเห็นผลเลยนะครับก็เหมือนโชคปกติเลยคือลงปกติได้ประมาณ5เบอร์นี้แหละผมว่าโอเคสุดแล้วอย่างที่ลองนะครับส่วนของผมตอนนี้ผมก็ลองอยู่ที่ค่ากลางนะคือเบอร์3นะครับส่วนที่ลองตอนนี้ผมลองอยู่คือเบอร์3นะครับก็ให้ความรุ่มรวนดีนะครับเนี่ยครับโหนี่ตะกี้กระแทกตัวลอยเลยนะแต่แบบโชคหน้าโชคหลังนี่หนึบมากตอนนี้คือความรู้สึกคือโชคหลังมันหนึบนุ่มหนึบเลยอะทำให้ดูเหมือนว่าโชคหน้าจะแข็งไปเลยนะครับที่ผมอัดน้ำมันมาใหม่นะครับแต่ก็กำลังดีนะโชคหน้าถ้าอ่อนกว่านี้ก็จะย้วยนะครับแต่โชคหน้าผมก็ถ้าตกหลุมแรงๆก็กระแทกนะครับถึงแผงคอนะเพราะว่าผมโหลดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ขี่ก็ต้องดูทางด้วยระมัดระวังหน่อยครับเจอทางที่มันกระแทกได้นะครับก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเอ็กซ์เดนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าอะไรกระแทกก็กระแทกนะมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเพราะโชคมันก็จะยันมาดีนะแต่โดยรวมเนี่ยผมตั้งค่ากลางๆไว้ประมาณนี้เนี่ยถือว่าขี่โอเคแล้วใครอยากจะหนืดกว่านี้อะไรก็ปรับบวกลบกันเอาเองนะครับก็พูดคร่าวๆว่าประมาณนี้เลยค่อนข้างจะขี่สบายนะครับวันนี้ดีกว่าเดิมเยอะหลังไม่เด้งเลยครับหลังซึบมากอย่างที่บอกมันจะซึบๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขี่ไวนะครับขี่ไวอาจจะต้องเพิ่มรีบาวอีกสักคลิก2คลิกนะครับเพื่อช่วยให้มันไม่ย้วยนะในความเร็วสูงนะส่วนคอมพิชชั่นผมว่าแค่นี้พอแล้วให้มันกดลงเวลามันบั๊มอ่ะลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยให้มันไม่ไปกระแทกตรงด้านล่างนะเป็นพอนะครับให้มันเกือบกระแทกหรือให้กระแทกช้าที่สุดเพื่อให้แรงสะเทือนมันก็น้อยลงไปแล้วนะประมาณนั้นแหละผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกไม่ได้จะผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับเป็นคนใช้คนหนึ่งที่จับอาการไปเรื่อยๆนะครับจับอาการชก